คณะรักกางเขนหรือคณะรักไม้กางเขนเป็นนักบวชหญิงพื้นเมืองคณะแรกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือตะวันออกไกลตั้งขึ้นครั้งแรกโดยพระสังฆราชปีแอร์ลังแบร์เดลามอสเมื่อปีคริสตศักราช1670ที่เวียดนามตอนเหนือในแคว้นตังเกียสมาชิก2คนแรกคือซิสเตอร์อักเนสและซิสเตอร์เปาลาในปีคริสตศักราช1671พระสังฆราชปีแอร์ลังแบร์เดลามอสท่านได้ตั้งคณะรักกางเขนกลุ่มที่2ขึ้นที่แคว้นโคชินจีนหรือในเวียดนามตอนใต้ปีต่อมาวันที่7กันยายนคริสตศักราช1672ท่านได้ตั้งคณะรักกางเขนกลุ่มที่3ขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาท่านลำแบได้ตั้งชื่อว่าคณะรักกางเขนเพราะท่านต้องการให้ภาคินีพิสะเพ่งรำพึงถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้าซึ่งใช้พระวินัยที่เอาต้นแบบจากพระวินัยของท่านนักบุญฟรังซิสเดอร์ซานที่มอบให้แก่ซิสเตอร์คณะแม่พระเสด็จเยี่ยมจุดมุ่งหมายภารกิจของคณะรักกางเขนคือการสอนคำสอนการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยและคนยากจนการประกาศพระวรสารจุดประสงค์การตั้งคณะรักกางเขนคือเพื่อให้นักบวชหญิงเหล่านี้มีส่วนในการสวดภาวนาและพรีกรรมเพื่อการเข้ามาเป็นคริสตังของคนต่างศาสนาและการกลับใจของคริสตังที่ประพฤติตัวไม่ดีภารกิจที่กระทำสามารถกระทำได้ตามที่ประเพณีท้องถิ่นอนุญาตเช่นการอบรมหญิงสาวการรักษาพยาบาลเด็กหญิงที่ป่วยช่วยเหลือผู้หญิงที่ประพฤติตัวไม่ดีและล้างบาปเด็กทารกที่ใกล้จะตายขณะนั้นมีหญิงสาวชาวเวียดนามจำนวน5คนที่อพยพมาจากโคชินจีนพวกเธออยู่ในค่ายนักบุญยอแซฟสวดภาวนาและทำงานวัดภาคินีคณะรักการเขียนที่อยุธยามี4บ้านสมาชิกจำนวน54คนในปีคริสตศักราช1767พม่าได้วางแผนและยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาบ้านต่างๆของคณะรักกางเขนถูกเผาหมดจึงทำให้เกิดการชุลมุนในค่ายบรรดาสมาชิกของคณะต่างต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและในที่สุดจึงตัดสินใจหลบหนีไปอยู่ที่จันทบุรีและตั้งใจตั้งบ้านที่นั่นภาคินีรักกางเขนที่3เสนมาจากไหนจากหลักฐานพบว่านักบวชหญิงพื้นเมืองที่อาราม3เสนไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่ถูกตั้งขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาเพราะหลังจากถูกพม่าทำลายตั้งแต่ปีคริสตศักราช1767ไม่ปรากฏว่ามีภาคินีพื้นเมืองเหลืออยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเลยภาคินี2คนซึ่งเคยอยู่ที่โคชินจีนกับกลุ่มคริสตังได้อพยพมาอยู่ที่ค่ายนักบุญฟรังซิสเซเวียเนื่องจากการถูกเบียดเบียนภาคินีทั้งสองจึงได้ขอร้องให้พระสังฆราชกูเวอร์ซี่รับเขาให้อยู่ในฐานะนักบวชต่อไปต่อมาอารามสามเสนสมัยคุณพ่ออลอยอันฟองดอนในปีคริสตศักราช1867บรรดามิชชันนารีคณะสงฆ์มิซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสได้เดินทางเข้ามาเพื่อเผยแพร่ศาสนาในปีคริสตศักราช1871คุณพ่ออลอยอันฟรองดอนหรือคุณพ่อปีโอท่านได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสามเสนแทนคุณพ่อยีบาตาและท่านมีบทบาทต่ออารามแห่งนี้อย่างมากท่านคิดว่าต้องการขอภาคินีมาช่วยดูแลอบรมผู้สมัครบวชที่อารามสามเสนครั้งหนึ่งที่คุณพ่อล้มป่วยและได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์คุณพ่อได้เห็นการอุทิศตัวในการทำงานของบรรดาเซอร์คณะเซนต์ปอนเดชาร์ดจึงขอนักบวชคณะนี้มาเป็นผู้ให้การอบรมเหล่าภาคินีพื้นเมืองที่อารามสามเสนการเดินทางมาถึงอารามสามเสนของเซอร์เซนต์ปอนเดชาร์ดผ
ผู้ใหญ่ของคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ดแต่งตั้งเซอร์ฮังเรียตเป็นอธิการินีของอารามที่สามเสนและเซอร์ยูสตินเป็นผู้ช่วยเซอร์ทั้งสองคนได้เดินทางมาถึงอารามในวันที่9กรกฎาคมคริสตศักราช1900เซอร์เซนต์ปอลเดอชาร์ดได้ผลัดเปลี่ยนกันมาอยู่ช่วยคณะใหม่นี้ระหว่างนั้นในปีคริสตศักราช1903คุณแม่เซราฟินเดอมาลีได้มารับหน้าที่แทนเซอร์ฮังเลียตและเซอร์มาลีเต็กได้มาอยู่ช่วยสมทบอีกท่านหนึ่งทั้งสองท่านมีส่วนสำคัญอย่างมากในการวางรากฐานของคณะเซอร์เซราฟินได้หาหลายวิถีทางในการหารายได้เป็นต้นการขายผ้าขายขนมพื้นเมืองและเพราะต้องสะสมเสบียงให้เพียงพอสำหรับ1ปีการเดินทางไปแลกฟืนและการทำปลาแห้งปลาหม่ำจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับอารามแห่งนี้ในทุกปีเมื่อถึงฤดูจับปลาจึงจำเป็นต้องออกเรือไปยังสถานที่ที่เขาหาปลากันใกล้ๆทะเลและแลกฟืนด้วยใช้ระยะเวลานานประมาณ1เดือนหลังจากที่เซอร์เซนต์ปอลมาประจำที่อารามคุณพ่อดอนเอาใจใส่ดูแลทุกคนทั้งบรรดาสตรีและอารามนักบวชหญิงพื้นเมืองพ่อเป็นผู้มีความเชื่อและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ท่านมีความรักและสุภาพอย่างเด่นชัดในการจากบ้านเกิดเมืองนอนของท่านจากญาติพี่น้องหรือคนที่ท่านรักท่านอุทิศตนอย่างมากเพื่อการดูแลอบรมภัคคินีท่านได้อดทนและพร้อมยอมพลีสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านเป็นอยู่คุณพ่อกล้าหาญและวางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าท่านทำหน้าที่อย่างดีจนวาระสุดท้ายหลังจากป่วยหนักวันที่26พฤศจิกายนคริสตศักราช1916คุณพ่อสิ้นใจอย่างสงบท่ามกลางบรรดาภัคคินีและสัตบุรุษของท่านภายในอารามเต็มไปด้วยบรรยากาศความโศกเศร้าเพราะการจากไปของท่านเซอร์มาลีเต็กผู้มีฝีมือในการตัดเย็บไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนท่านอุทิศตนหมดหัวใจในการสอนโปสตูลันเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าเซอร์มาลีเต็กมีความคิดว่าจำเป็นต้องเผยแผ่สินค้าเหล่านี้ท่านให้โปสตูลันคนหนึ่งรับหน้าที่นำสินค้าเหล่านี้ลงเรือไปขายแต่ละครั้งเธอกลับมาพร้อมความสำเร็จแต่แล้ววันหนึ่งเกิดข้อร้ายแก่โปสตูลันคนนี้ครั้งนั้นเธอนำสินค้าไปมากกว่าทุกครั้งแต่ฝนตกหนักและมีพายุทำให้เรือของเธอคว่ำลงทั้งตัวเธอและสินค้าเปียกน้ำหมดเธอกลับมาถึงอารามในสภาพที่เปียกปอนเมื่อมาถึงเธอรีบไปหาเซอร์มาลีเต็กพร้อมกับพูดว่าสิ้นสุดกันทีมาเซอร์ฉันจะไม่ไปไขของทางเรืออีกต่อไปเซอร์มาลีเต็กเศร้าและผิดหวังแต่ไม่หมดกำลังใจที่จะทำงานต่อไปเธอลงมือตัดเย็บเสื้อผ้าให้สวยกว่าเดิมและเรียกโปสตูลันคนหนึ่งมาพบหนูจ๋าจงนำเสื้อผ้าทั้งหมดนี้ไปขายที่บ้านคนรวยๆข้างพระราชวังใหม่ด้วยความกระตือรือร้นโปสตูลันน้อยวิ่งผ่านทุ่งนาเพราะต้องการไปถึงที่หมายให้เร็วขึ้นแต่ทันใดนั้นฝูงควายฝูงหนึ่งวิ่งไล่ตามเธอมาเธอรู้สึกกลัวมากจึงวิ่งให้เร็วขึ้นเมื่อพบบ้านคนจึงหยุดพักข้างๆกำแพงด้วยความกระหืดกระหอบเมื่อมีคนเห็นเธอก็สนใจกล่องประหลาดที่เธอถืออยู่เมื่อขอดูและพบว่าในกล่องนั้นเต็มไปด้วยเสื้อผ้าสวยๆงามๆเรื่องจึงรู้กันไปถึงบรรดาเจ้าหญิงในวังประตูพระราชวังจึงเปิดต้อนรับโปสตูลันคนนั้นผ้าของเซอร์จึงเป็นที่รู้จักของชาวสยามบรรดาเจ้านายและบรรดาข้าราชบริพาร
การย้ายอารามออกจากสามเสนสู่คลองเตยปีคริสตศักราช1930พระสังฆราชโครัมบันเดเยผู้แทนสันตสำนักประจำอินโดจีนเดินทางมาตรวจตราการเงินในมิสซังสยามโอกาสนี้ท่านมาเยี่ยมที่อารามพระหฤทัยสามเสนด้วยจึงพบว่าสภาพของอารามยังไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับกฎหมายพระศาสนาจักรเช่นผู้ฝึกหัดขั้นต่างๆและผู้ถวายตัวแล้วอยู่ปะปนกันหน้าที่การงานก็ปะปนกันซึ่งตรงข้ามกับการอบรมที่เหมาะสมสำหรับชีวิตนักบวชหรือเรื่องของเขตพจน์ที่ไม่เหมาะสมเช่นบ้านของคุณพ่อเจ้าวัดหรือโรงเรียนของบัดเดอร์ที่อยู่ข้างๆสามารถมองเห็นห้องอาหารห้องนอนและห้องต่างๆในบ้านของภคินีได้อย่างง่ายดายความทุกข์ยากลำบากคือเรื่องเงินในการสร้างอารามใหม่และการต้องย้ายออกจากบ้านเดิมอย่างเร่งด่วนขณะที่บ้านใหม่ที่คลองเตยยังสร้างไม่เสร็จดีกลางวันแดดร้อนไม่มีที่พักบางคนต้องเข้าไปอยู่ในตู้ใหญ่ๆเพื่อหลบแดดกลางคืนก็ต้องนอนในที่โล่งอย่างหวาดกลัวอาหารการกินก็อดอดอยากอยากทุกคนทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อหาเงินมาสร้างอารามหลังใหม่แห่งนี้จากน้ำพักน้ำแรงของคณะภายใต้การนำของคุณแม่เซราฟินเดอมาลีจนในที่สุดความชื่นชมยินดีก็มาถึงด้วยพระญาณสอดส่องของพระเจ้าการสร้างอารามพระหฤทัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในวันที่25กันยายนคริสตศักราช1932ได้มีพิธีเสกอารามพระหฤทัยโดยพระสังฆราชเลเนเปลอสเมื่อย้ายอารามมาตั้งที่คลองเตยแล้วคุณแม่เซราฟินเดอมารียังคงปกครองคณะต่อไปจนถึงช่วงสงครามอินโดจีนคริสตศักราช1941ช่วงนั้นเกิดการต่อต้านชาวฝรั่งเศสและคุณแม่เซราฟินเป็นชาวฝรั่งเศสพระสังฆราชเลเนเปลอสจึงจัดให้มีการเลือกตั้งอธิการินีของคณะเป็นครั้งแรกผู้ได้รับเลือกคือคุณแม่เอริซาเบธธานีบุญคันผลในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ปีคริสตศักราช1943ถึง1944อารามได้รับผลกระทบคือต้องยอมให้ทหารญี่ปุ่นเข้ามาพักอารามเป็นเวลากว่า1เดือนวันที่5สิงหาคมคริสตศักราช1952พระเจ้าได้ทรงเรียกคุณแม่เซราฟินเดอมาลีให้ไปอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์รวมเป็นเวลา50ปีที่ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่รับใช้พระเจ้าในการอบรมบรรดาสมาชิกคณะพระหฤทัยหลังจากที่คุณแม่เซราฟินเดอมาลีได้ลาออกจากตำแหน่งอธิการินีในวันที่17ธันวาคมคริสตศักราช1951คุณแม่เอลิซาเบธได้รับเลือกให้เป็นอธิการินีอีกครั้งในสมัยที่สองนี้คุณแม่ปกครองคณะเป็นระยะเวลา2ปีต่อมาในสมัยคุณแม่เบนาเดตปีคริสตศักราช1954ถึงคริสตศักราช1969ได้มีการเปลี่ยนเครื่องแบบของภคินีจากสีดำเป็นเครื่องแบบสีขาวเนื่องจากผ้าสีดำทำให้ร้อนกว่าสีขาวและคนไทยในสมัยนั้นไม่นิยมเสื้อผ้าสีดำพระสังฆราชหลุยโชแรงได้มอบหมายให้คุณพ่อมอริสยอลีส่งวิญญาณารักษ์ในขณะนั้นเป็นผู้เรียบเรียงพระวินัยของคณะขึ้นและในวันที่25สิงหาคมปีคริสตศักราช1957คณะได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจากพระศาสนาจักรท้องถิ่นและได้รับชื่อว่าอารามพระหฤทัยหรือชื่อคณะภคินีพระหฤทัยแห่งกรุงเทพเนื่องจากความศรัทธาต่อพระหฤทัยนี้ได้มาถึงประเทศสยามผ่านทางบรรดามิชชันนารีในขณะนั้นคุณพ่อปีโอได้รับพระคุณพิเศษจากพระหฤทัยในการรักษาให้หายจากโรคอย่างน่าอัศจรรย์และในปีคริสตศักราช1900คุณพ่อได้ริเริ่มตั้งคณะนักบวชหญิงที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเซน
และมอบฝากคณะนี้ไว้ในความอุปถัมภ์ของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฉะนั้นภาคินีจึงยึดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญฤทธิ์กุศลทุกประการโดยเฉพาะความรักความสุภาพและใจอ่อนน้อมพร้อมที่จะน้อมรับทุกสิ่งเป็นพลีบูชาดังเช่นดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าที่ถูกแทงบนไม้กางเขนและได้มีอาคารเรียนหลังแรกคือโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้มีการส่งสมาชิกไปฝึกหัดพยาบาลและไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลียคุณแม่ได้ปกครองคณะเป็นระยะเวลายาวนานถึง15ปีต่อมาในสมัยคุณแม่ซิดอนีวราพรบรรจงระหว่างปีคิตศักราช1969ถึงปีคิตศักราช1974หลังได้รับการเลือกตั้งคุณแม่ซิดอนีได้ให้ปฐมโอวาทว่าขอให้เราอยู่ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนเรือจำเป็นต้องมีคนถือท้ายและจำเป็นต้องมีฝีพายถ้าพี่น้องหวังความก้าวหน้าของคณะก็ขอให้เริ่มต้นเสียเดี๋ยวนี้ถ้าจำพรวดพรวดน้ำก็จะเข้าเรือเราต้องค่อยๆรอบคอบค่อยเป็นค่อยไปก็จะถึงฝั่งหรือที่หมายโดยปลอดภัยคุณแม่รักและเป็นห่วงอารามและสมาชิกทุกคนมากท่านเป็นคนที่ทุ่มเททำงานให้แก่คณะอย่างหมดหัวใจจนในที่สุดในวันพุธที่4กรกฎาคมปีคริสตศักราช1973คุณแม่ได้ถึงแก่กรรมในหน้าที่จากอุบัติเหตุสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวทองอ้วนเดือเลยตอนนี้คุณอยู่กับเราในรายการข่าวต้นชั่วโมงชั่วโมงนี้ขอพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศในพิธีปลงศพของคุณแม่ซีดอนีวราพรบรรจงเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนและรถคว่ำหลายตลบที่ตำบลแม่ทาจังหวัดลำพูนทำให้เราพบผู้บาดเจ็บ3รายเป็นแม่ชีคิด2รายท่านหนึ่งคือคุณแม่ซีดอนีท่านถูกกระจกฝังเข้าไปในเนื้อกระดูกซี่โครงด้านขวาหักหมดมีกระดูกซี่หนึ่งแทงทะลุหัวใจทำให้คุณแม่ท่านนี้เสียเลือดมากและเสียชีวิตเมื่อประมาณบ่ายสองโมงครึ่งของวันที่4กรกฎาคมค่ะส่วนแม่ชีอีกท่านหนึ่งมีชื่อว่าซิสเตอร์บาซิลิอาท่านมีอาการสาหัสแล้วกระดูกไหปลาร้าหักและกระดูกซี่โครงหัก5ซี่ตอนนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ค่ะและผู้บาดเจ็บอีกท่านหนึ่งคือคนขับรถก็กำลังพักรักษาตัวอยู่เช่นกันค่ะทางเราขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียมหาธิการินีของคณะพระหฤทัยในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณแม่คนต่อมาหลังจากนั้นคุณแม่กัลลิสธีรามากสกุลปกครองคณะรวม3สมัยเมื่อปีคริสตศักราช1973ถึงคริสตศักราช1995คุณแม่มาริอาสมพิษกตัญญูปกครองคณะรวม1สมัยเมื่อปีคริสตศักราช1985ถึงปีคริสตศักราช1990คุณแม่อังเยลาเมริชีพันนีผู้เรือนหงปกครองคณะรวม1สมัยเมื่อปีคริสตศักราช2001ถึงคริสตศักราช2005คุณแม่มาริอาเฉลียงเวชยันปกครองคณะรวม3สมัยเมื่อปีคริสตศักราช1995ถึงปี2000และปีคริสตศักราช2006ถึงคริสตศักราช2015คุณแม่อันนาอรัญญากิจบุญชูปกครองคณะเมื่อปีคริสตศักราช2016จนถึงปัจจุบัน